เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แค้วปลอดทุกหรือดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสและนี่คือเรื่องเราข้างเตาถ่านครับท่านผู้ฟังครับใครที่เป็นคนไทยรุ่นเดียวกับผมคือประมาณยุค90เนี่ยนะครับคงจะถูกอบรมเลี้ยงดูด้วยขนบวิถีชีวิตแบบไทยมาตั้งแต่เด็กคงเคยได้รับการสั่งสอนมาว่าเราจะต้องรักในความเป็นไทยหวงแหนในความเป็นไทย ต้องยกย่องเทิดทูนและภาคภูมิใจในความเป็นไทยใช่ไหมครับและเราก็ปฏิบัติต่ตอๆกันมาในสายเลือดผมรักในเรื่องราวของอาหารไทยครับเพราะอาหารไทยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมผมมีอาชีพเป็นฟู้ดสไตลิสต์ตามที่ผมเคยได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อคราวที่แล้วอาชีพฟู้ดสไตลิสต์ก็คือนักจัดหน้าตาของอาหารให้ดูสวยงามน่ากินสําหรับสื่อต่างๆเช่นง,ง,ง,งานโฆษณาเป็นต้นงานของผมนั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือผมมักจะใส่ความเป็นไทยลงไปในเนื้องานด้วยเสมอๆและในอดีตนั้นผมเคยมักสงสัยอยู่เสมอว่าความเป็นไทยแท้ๆนั้นคืออะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยแท้ๆนั้นคืออะไรตอนเด็กๆนะครับผมชอบกินข้าวผัดอเมริกันครับข้าวผัดที่ใส่ขัวหอมใหญ่เนยเคชัปริซอสมะเขือเทศลูกเกดดำแล้วโปะด้วยไข่ดาวฟองตโต เคียงมาด้วยน่องไก่ชุบแป้งทอดและแฮมหรือไส้กรอกอีกหนึ่งหรือสองชิ้นจริงๆแล้วที่มาของอาหารจานนี้มันก็มีอยู่หลายกระแสอยู่นะครับหนึ่งในนั้นนะ่ะเขาว่ากันว่าข้าวผัดอเมริกันเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่ทหาร GI เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยและได้ภรรยาเป็นคนไทยและภรรยาคนไทยนี่แหละจึงเริ่มคิดค้นเอาไอ้เจ้าอเมริกันเบรคฟาสต์หรืออาหารเช้าแบบอเมริกันโดยเอาไอ้เจ้าอเมริกันเบรคฟาสต์เนี่ยมาผัดกับข้าวสวยของคนไทย จนกลายเป็นอาหารไทยจานใหม่ขึ้นมาข้าวผัดอเมริกันเนี่ยจัดเป็นอาหารไทยแท้ๆเลยทีเดียวเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะมันถูกคิดค้นขึ้นโดยคนไทยสามารถหากินได้ที่ประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้นแม้แต่คนอเมริกันเองก็ยังไม่รู้จักมันเลยแต่ทําไมเรากลับไม่ยอมรับเราว่ามันคืออาหารไทยหรือมันอาจจะเป็นเพียงเพราะว่ามันเป็นอาหารสมัยใหม่ทําในยุคหลังนะครับโดยใช้วัตถุดิบจากฝรั่งเท่านั้นหรือเปล่าก็เช่นเดียวกับตัวไอ้เจ้าขนมโตเกียวอีกอันหนึ่งเหมือนกัน อันนี้น่ารักมากๆเลยเราหากินได้ที่เมืองโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าครับเราก็หากินไม่ได้เนาะเราหากินได้ที่ไหนล่ะครับเราหากินได้ที่ตามหน้าโรงเรียนของเราสมัยเด็กๆนั่นเองคนไทยก็คิดขึ้นเช่นกันแต่เราก็ยังไม่ยอมรับว่าขนมโตเกียวเนี่ยมันคือขนมแบบไทยนี่ยังไม่นับขนมอีกชนิดหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับก็คือขนมโมจิขนมโมจิไม่ใช่ขนมโมจิแบบที่มาจากญี่ปุ่นนะครับแต่เป็นขนมโมจิของดีเมืองนครสวรรค์อันนี้ถ้าเกิดว่า เราขับรถผ่านเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์ปับ๊บเราก็จะเห็นทั้งแผงและร้านขนมโมจินครสวรรค์เนี่ยรวมถึงตุ๊กตาแต่งชุดกีบโมโนขนาดยักษ์เลยยืนอ,อยู่ริมถนนข้างทางเนี่ยกันเป็นแถวเลยเราลองมาดูอีกด,ด้านหนึ่งบ้างนะครับพวกขนมตระกูลทองต่างๆขนมตระกูลไข่ทั้งหลายทั้งทองหยิบทองหยอดฝอยทองมันเป็นขนมที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยใครครับขนมเหล่านี้ ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณเท้าทองกีบม้าเราเคยได้ยินชื่อกันไหมครับอ่าถ้าใครเคยดูบุพเพันนิวาสเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเราจะต้องคุ้นชื่อนี้มากๆเลยคุณเท้าทองกีบม้าเนี่ยมีชื่อฝรั่งด้วยนะครับชื่อว่ามากรีกีมามา์กรีกีมาเนี่ยเป็นสุภาพสตรีลูกผสมต่างชาติเลยลูกผสมระหว่างญี่ปุ่นเบงกอลและก็โปรตุเกสแล้วก็เป็นภรรยาของคอนสแตนตินฟอลคอนซึ่งก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกัน คอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยหรือเจ้าพระยาวิชายเยนที่เข้ามารับราชการเนี่ยอยู่ในราชสำนักสยามหมายกรุงศรีอยุธยาเมื่อกว่า300กว่าปีมาแล้วไอ้ขนมตระกูลทองเหล่านี้เราก็ยังหากินได้อยู่ในปัจจุบันเหมือนกันนะครับตามต้นตำรับเดิมเลยอยู่ที่ในประเทศโปรตุเกสแล้วทำไมเราถึงยอมรับและเรียกขนมเหล่านี้ว่าเป็นขนมไทยล่ะครับหรือเป็นเพียงเพราะเขาเนี่ยเป็นขนมโบราณที่ทำต่อๆกันมาในประเทศไทยตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย แลถูกปู่ย่าตายายของเราสอนว่าเนี่ยคือขนมไทยนั่นเองมันยังไม่รวมถึงแกงมัสมั่นที่เราเอามาจากอินเดียตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเรามาเรียกว่าอาหารไทยได้อย่างเต็มปากเต็มคําและภาคภูมิใจกับมันว่าแกงมัสมั่นของเราเนี่ยอร่อยอันดับหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกตามที่ฝรั่งเขาตัดสินให้เราหรือแม้กระทั่งขนมมัสกอต มัสกอตเนี่ยไม่ใช่ตัวตุ๊กตาหุ่นที่สวมหัวและเดินในงานแฟร์ต่างๆนะครับแต่เป็นขนมชื่อของขนมชนิดหนึ่งเป็นขนมโบราณเราเคยพบในกาบเหชมเครื่องคาวหวานเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองซึ่งเราเรียนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนคงได้ไดเคยท่องและเคยได้ยินการพูดถึงอาขนมมัสกอตนี้มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัย ใครขอถามกอดเคลนจะเห็นงามข้านมนำนี่ยังแคลงเนี่ยครับในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองแม้แต่ล้นกล้ารัชกาลที่2เองเนี่ยท่านก็ยังคลางแคลงและท่านยังสงสัยเลยว่าขนมชนิดนี้ชื่อมันมาจากไหนมันไม่ใช่เป็นภาษาไทยมันก็ปแปลกอยู่นะครับแต่ว่าเราก็เรียกขนมมัสกอตว่าเป็นขนมไทยโบราณ ขนมมัสกอรเนี่ยพอผมมาเห็นรูปร่างที่ทางเชฟหรือว่าคนปรุงขนมรุ่นใหม่ทำเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับคัพเค้กมากๆเลยแล้วก็ปาดด้านบนด้วยครีมที่เป็นเหมือนกับไส้หรือหน้าของขนมเบื้องไทยในสมัยใหม่โรยด้วยน้ำตาลสีอันนี้นะครับก็คือผมคิดว่าเขาน่าจะมีการปรับสูตรหรือว่ามันมีการ แปลงสูตรบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในตำราของแม่ครัวหัวป่าด้วยเหมือนกันเรื่องของขนมมัสกอตอันนี้นะครับแต่อันนั้นผมไม่เห็นหน้าตาชัดเจนว่าเป็นยังไงแต่ก็มีบางตำรับนะครับของขนมมัสกอตเนี่ยที่เป็นขนมอของมุสลิมผมเคยไปเห็นที่กุฎีเจริญพาดแถวฝั่งทนตอนนั้นเขาออกทําออกงานกันน,นะครับเขาทําเป็นขนมชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆสีเหลืองนวลสวยเลยน่ากินมากต่างจากขนมมัสกอตในกาบเฮชมเครื่องข้าวหวานไปเลยครับ มาดูกันจริงๆเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าเรามักมีความสับสนย้อนแย้งระหว่างคําว่าความเป็นไทยโบราณหรือความโบราณเนี่ยกับความเป็นไทยในปัจจุบันหรือว่าไทยปัจจุบันเนี่ยอยู่เสมอๆเลยเราจะเห็นไหมครับว่ามันมีความต่างกันเรารับวัฒนธรรมการกินแกงกะทิจากอินเดียทั้งแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงผนงแกงมัสมั่นมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาอันนี้เราเจอหลักฐานน,นะครับว่าเรากินแกงพวกนี้มาตั้งแต่อดีตเวลากินแกงกะทิ ของร้านอยู่ร้านหนึ่งซึ่งซึ่งผมชอบมากเลยเป็นร้านอาหารไทยไฟยดิเนีงร้านหนึ่งที่คนไทยหลายๆคนบอกว่าร้านนี้ทําอาหารไม่ใช่รสคนไทยแต่ว่าทําเอาใจฝรั่งแต่เมื่อเรามากินจริงๆแล้วเนี่ยผมกินแล้วผมรู้สึกว่ารสชาติแกงทําให้ผมเนี่ยมีจินตนาการนะครับแล้วก็ย้อนไปนึกถึงแกงกะทิรสไทยแท้เมื่อ400กว่าปีที่แล้วเลยสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยสมัยโน้นเนี่ยเราเพิ่งได้รับอิทธิพลจากแกงแขกเอามาใส่ ในแกงของเราสมัยใหม่ๆนะครับตอนนู้นเลยเมื่อ400กว่าปีซึ่งมันจะอวนด้วยกลิ่นอหอมของเครื่องเทศแขกสมัยกรุงศรีอยุธยาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเรามาดูวัฒนธรรมการนึ่งการทอดการผัดเออพวกเนี้ยท่านผู้ฟังคิดว่ามันเป็นกรรมวิธีการทําอาหารของไทยเรามาแต่ดั้งเดิมไหมครับอมืมันไม่น่าจะใช่นะ เพราะแต่เดิมเนี่ยเราก็มีแค่การปิ้งการย่างซึ่งมันเป็นเบื้องต้นในการปรุงอาหารของคนไทยจริง,รงๆแล้วว่ามันเป็นของคนในเอเชียอาคาเนหรืออุสาคาเนนะครับตั้งแต่แบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นมานานแล้วมีแค่ปิ้งย่างต้มก็ไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ว่ามันจะมาในยุคหลังๆจริงๆแล้วมาจากไหนครับไอ้พวกกรรมวิธีเหล่านี้ พอเรามาสืบดูแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมาจากเมืองจีนทั้งนั้นเลยรวมไปถึงพวกขนมจีบไทยช่อม่วงแป้งสิบช่อม่วงหรือแป้งสิบเนี่ยมันไม่ใช่ขนมนะครับมันเป็นของว่างแต่ว่าบางทีบางครั้งอะ่ะเราก็จะไปเรียกเขาว่าเป็นขนมจีบไทยขนมช่อม่วงขนมแป้งสิบแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของกึ่งของขาวทั้งนั้นเลยมันก็คือเป็นของของที่ไม่ใช่เป็นขนมทั้นเองนะครับของพวกนี้มันเป็นของที่อยู่ในสำรับไทยโบราณชาววังในสมัยก่อน ท่านผู้ฟังรู้สึกว่ามันคุค้นๆไหมครับว่าไอ้ของเหล่านี้มันมีความคล้ายกับอะไรปิ้งปองรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับนั่นไงครับมันมีความคล้ายคลึงก,กันกับติ่มซำฮักเก๋าของคนจีนนั่นเองแต่เราเอามาปรับให้ให้มันถูกรสถ,ถูกจริตต้องรสต้องเล้นของคนไทยเราเราอาจจะเอาไส้หมูสับ ของคนจีนไก่สับของคนจีนนะครับกุ้งสับอะไรพวกนี้แล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนจากซีอิ๊วขาวน้ำมันงานะครับมาเป็นรากผักชีพริกไทยกระเทียมหรือสามเกลอที่ว่าเราคุ้นเคยกันนั่นเองคนไทยเราเรียการากผักชีพริกไทยกระเทียมนะครับสามตัวเนี้ยว่าสามเกลอไว้สำหรับใส่ในตัวอาหารปรุงอาหารเป็นส่วนผสมหลักๆที่จะเป็นกลิ่นอายของอาหารไทยนะครับอันเนี้ยเราเอามาปรับใส่ในขนมจีบไทยช่อม่วงแล้วก็แป้งสิบนั่นเองนะครับ รวมไปถึงหมี่กรอบด้วยเราคงเคยได้ยินหมี่กรอบใช่ไหมครับหมี่กรอบชาววังนะครับหมูสโลงอ่าอันนี้เคยได้ยินเลยไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูในบุพเพสันนิวาสที่กําลังฮิตในสมัยก่อนตอนนั้นนะครับที่ตัวนางเอกเนี่ยเขาเอาเส้นหมี่หรือเส้นหมี่ซั้วเนี่ยมอหอหมูสับบ้านเป็นก้อนๆคุณชายครึคก,กริดนะไม่ได้เรียกว่าหมูสรงแต่ว่าท่านเรียกว่าหมูสรงไม่มีสละโอนะครับมีแต่ซอสเสือรอเรือไม่เอกงองงูอ่านว่าหมูสรงหมูสรงเนี่ย เห็นไหมครับว่าเราใช้เส้นมีซั่วมีซั่วมันเป็นภาษาอะไรครับอ่ามันเป็นภาษาจีนใช่ไหมเราก็ใช้เส้นหมี่ของจีนเนี่ยเข้ามาใช้ในการทําอาหารขนมไทยอันนี้ขึ้นมาด้วยเช่นกันรวมถึงการทอดนะครับการใช้น้ํามันพวกนี้มีกรอบที่บอกผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็มาจากเมืองจีนทั้งนั้นเลยเส้นหมี่ก็มาจากเมืองจีนนะครับการทอดการผัดไส้อ่การผัด น้ำซอสนะครับน้ำซอสมีกรอบก็มาจากเมืองจีนทั้งนั้นแหละแล้วเราก็ปรับวัตถุดิบบางอย่างใช้น้ําส้มมะขามใช้น้ําตาลตโนโดนะครับใช้เนื้อกุ้งมันกุ้งแม่น้าแบบไทยนะครับเข้ามาใช้ก็จะทําให้มันกลายเป็นอาหารจีนที่ถูกเจริดถูกรสชาติและปรับกลายมาเป็นสูตรของคนไทยในที่สุดนะครับท่านผู้ฟังคงอยากบอกผมนะครับว่าเฮ้ยคุณมาดูถูกคนไทยเกินไปหรือเปล่า จริงๆแล้วคนไทยเรากินอะไรกันบ้างจริงๆแล้วนะครับว่ากันว่าอาหารไทยก่อนที่รับรสนิยมจากต่างชาติพวกแคกฝรั่งจีนรสชาติของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้อ,ดอร่อยจริงๆสักเท่าไหร่เลยอันนี้นะครับเป็นสายตาของของมุมมองของชาวต่างชาติที่เขามีการบันทึกเอาไว้เหมือนกันนะครับมันมีหลักฐานเรื่องราวของอาหารไทยแท้ๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากการจดบันทึกของฝรั่ง เห็นพลาดไปชัดเจนเลยนะครับคือเวลาที่เราเจอบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของคนไทยของในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือในสมัยก่อนเนี่ยเรามักไม่ค่อยเจอคนไทยบันทึกเอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีวิสัยนิสัยปัจจัยในการบันทึกเรื่องราวสักเท่าไหร่แต่พวกฝรั่งที่เขาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาชอบจดบันทึกมากๆมีวาดรูปแผนที่วาดรูป สภาพแวดล้อมต่างๆในเมืองไทยเอาไว้เยอะแยะมากมายคนรุ่นหลังเวลาที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวของโบราณาคดีเนี่ยเราก็จะดูจากบันทึกของฝรั่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอยู่คนหนึ่งนะครับคือฟรองซัวอองรีตุระแปงท่านเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับท่านบันทึกเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยนะครับเกี่ยวกับอาหารไทยดังนี้นะครับข้าวและปลาเค็ม ปลาแห้งในกรุงสยามราคาถูกเหลือหลายชาวสยามกินน้ำปลากะปิดปลาร้าเป็นอาหารหลักเพดานในปากหรือลิ้นของเขาหยา,ายบได้รสปลาเน่าและไข่เสียก็ไม่รู้สึกอะไรเขากินหนูตะกะแตนกิ้งกาและแมลงทุกชนิดที่ชาวยุโรปเมินไม่ยอมกิน ซอสของเขาทำด้วยน้ำนิดหน่อยใส่กระเทียมหัวหอมและเครื่องหอมเนื่องจากเขาไม่มีหญ้าฝรั่งเขาจึงใช้รากไม้ชนิดหนึ่งเมื่อบดแล้วก็มีสีและรสเหมือนหญ้าฝรั่งเขาไม่มีน้ำมันลูกนัดหรือน้ำมันมะกอกเทศคงใช้แต่น้ำมันมะพร้าวเส้นผมของพวกเขา จึงชุ่มด้วยน้ำมันมะพร้าวอยู่เสมอชาวสยามไม่ชอบกินเนื้อสัตว์แต่กินไส้สัตว์เพราะเห็นว่าย่อยง่ายเนื้อในสยามทุกอย่างแห้งไม่มีน้ำไม่มีเนื้อและย่อยยากทั้งสิ้นเวลาปรุงจึงต้องทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝรั่งได้พูดขึ้นมาได้บันทึกเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะใส่มุมมองส่วนตัวนะครับหรือว่ารสนิยมส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการที่คนสยามหรือคนในอุตสาคเนเนี่ยปรุงเนื้อสัตว์เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูกระล้อยกระเรบทีนะครับดูลักษณะว่าเอออันนี้อาจจะเป็นวิสัยของคนไทยหรือเปล่าที่เราไม่กินเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสําหรับกับข้าวไทยเลย สำหรับที่ปรุงเป็นเครื่องเสวยหรือว่าของที่ทำให้เจ้านายกินนะครับที่เราต้องใช้ความประณีตในการอําพรางข้อบกพร่องหรือรสชาติของวัตถุด,ดิบให้ได้มากที่สุดอันนี้ครับเวลาที่เราทําอาหารนะครับหรือว่าปรุงพระเครื่องต้นอาหารในวังเราก็เรียกว่าพระเครื่องต้นนะครับขึ้นถวายพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ย เราก็ต้องประดิษฐ์ประดอยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อความสวยงามใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังมากกว่านั้นทําไมถึงจะต้องทําให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยมันก็มีเหตุนะครับเพราะว่าเนื้อเนื้อสัตว์ทุกอย่างในสยาม ในสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันมีความแห้งกระด้างแล้วมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจุซซี่นะครับมันไม่ฉ่าเหมือนกับเนื้อในปัจจุบันโอ้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะเห็นเนื้อแบบนั้นแบบนี้เนื้อวากิวเนื้ออะไรต่างๆมากมายที่เป็นเนื้อจากเมืองนอกแล้วมีคุณภาพแต่สมัยก่อนนี้มันไม่มีเลยเพราะว่าเราเลี้ยงวัวควายไว้ทาําอะไรครับเราเล paste, ี้ยงวัวควายไว้ไถนาเนะมันก็กินหญ้ากินฟางตามปกติเนื้อมันก็แห้งเนื้อมันก็หยาบตัวก็จะผอมๆแบบนั้น นี่แะครับมันก็คือเหตุอย่างหนึ่งที่ที่ว่าทำไมอาหารไทยโบราณเนี่ยมันต้องถูกประดิษฐ์ประดอยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต้องสับต้องหั่นแบบให้มันย่อยเพื่อเอาพังผืดเนี่ยให้มันแตกออกจากกาันเอาส่วนที่มันหยาบเนี่ยกรบด้วย กลิ่นของสมุนไพรที่เรามีอยู่มากมายนะครับความหอมเหล่านี้ให้มันโดดเด่นเชิดชูก,กลิ่นตรงนี้ขึ้นมาเพื่ออำพรางเนื้อหยาบๆของเนื้อสัตว์ตามธรรมชาติที่เรามีอยู่นะครับอันนี้มันก็เป็นบันทึกของบาดหลวงก็น่าจะเป็นเรื่องจริงอยู่นะคะเพราะว่าคนไทยเรา,าไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงวัวไว้สําหรับกินเนื้อเป็นสเต็กแบบชาวตะวันตก นอกเสียจากว่าชาวมุสลิมที่เรามีอยู่ในอยุธยานะครับอันนั้นเขาก็จะเลี้ยงวัวไว้สําหรับที่เอามากินเนื้อด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับมันก็ยังมีคํายืนยันจากพระราชหัตทะเลขาหรือว่าจดหมายในรัชกาลที่5ท่านบันทึกไว้ว่าเวลาที่เราเลี้ยงพระกยาหารพระราชอาคันตุก,กะหรือแขกที่เป็นฝรั่งเราก็จะตั้งเครื่องเสเวย์แบบฝรั่งใช่ไหมครับเป็นการเฉพาะกิจขึ้นมาและก็จะมีการทําสเต็กเนื้อ ซึ่งคนไทยไม่ถนัดเลยนะครับคนไทยไม่คุ้นเพราะว่าเราไม่ได้กินสเต็กเนะี่ยรวมอยู่ด้วยแต่ก็จะได้รับคำดินทาอยู่เสมอจากฝรั่งที่มากินนะว่าโอ้เราทำเนื้อเผาไม่ไฟให้กินนะครับเพราะว่าเราไม่เก่งไงเราก็เลยเอาเนื้อเนี่ยมาย่างๆตามล,ลักษณะสไตล์ของเราจึงจำต้องจ้างกุ๊กฝรั่งมาประจำห้องเพราะเครื่องต้นในเวลาต่อมานะครับพอเราทำกันเองมันไม่ได้เรื่องใช่ไหมครับเราก็เลยไป เอาพวกกุ๊กจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนที่มาทําอาหารฝรั่งในห้องประเครื่องต้นในรัชกาลที่5้ารัชกาลที่5ที่6เนี่ยเราก็จะจ้างพวกกุ๊กคนจีนเข้ามาจนกลายเป็นอาหารกุ๊กช็อปต่อมาในสมัยหลังๆนะครับในบันทึกของชาวเปอร์เซียและก็ฝรั่งเศสนะครับเขาบอกว่าอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายมีปลาร้ามีกะปิมีน้ําปลาเป็นอาหารหลักเรากินกับผักพื้นเมืองสดหรือต้ม ก่อนที่จะใช้ของหมักดองเหล่านี้มาปรุงเป็นน้ำพริกด้วยซ้ำทูตเปอร์เซียเนี่ยถึงก็บอกว่าคนไทยชอบกินของเน่าเอาเลยทีเดียวแถมยังต่อกว่าคนไทยไม่มีวัฒนธรรมการกินกระทั่งทำอาหารไม่เป็นแม้แต่อาหารพื้นพื้นไม่เฉพาะแต่อาหารไทยเท่านั้นอาหารทั้งสุวรรณภูมิมันก็เป็นอีรอบเดียวกันคือกินกันอย่างเรียบง่ายจนพวกฝรั่งเนี่ยมาดูหมิ่นเราว่าไม่มีศิลปะในการกิน เขาบันทึกไว้นะครับว่ามีคนแปลนะครับว่าเฮ้ย mm hmm. มันกินแบบไม่มีปลาประกะศิลนซึ่งแปลว่าปลาประกะแปลว่าอาหารไม่มีศิลปะในการใช้ปากหรือการกินเลยนะครับอันนี้เขาบันทึกเอาไว้คนแปลนะครับมันก็มีเรื่องน่ารักน่ารักกันนะครับเล่ากันว่าอันนี้เป็นเรื่องที่บอกต่อๆกันมานะครับมันไม่อาจจริงหรือไม่จริงก็ได้ว่ามีญาติของราชทูตสยามสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ส่งปลารา้า อันนี้ปลาร้าเลยนะครับใส่หายเลยบรรจุลงในหายลงมาทางเรือสำเภาไปฝากราชทูตสยามที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งการเดินทางไปเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากเป็นแรมเดือนเลยกว่าจะถึงกรุงปารีสโอ้ขึ้นเรือสำเภาไปเลยนะปลาร้าได้ขึ้นเรือสำเภาไปเลยเมื่อทางผู้คุมเรือสำเภาได้เปิดหายออกมาเจอปลาร้าอยู่ข้างในถึงกับผง,งะเลยครับแล้วเกิดความเศร้าใจอย่างหนัก เกิดความรู้สึกโอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยจึงได้นำไหาปรราร้าไปส่งให้กับราชทูตสยามเจ้าของไอตัววัตถุด,ดิบตัวนี้นะครับแล้วก็พร้อมกล่าวกับว่าเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งเนื่องด้วยสัตว์เลี้ยงที่มีผู้ส่งมาให้ท่านจากสยามประเทศนั้นบัตรนี้มันได้เสียชีวิตลงแล้วระหว่างการเดินทางอันยาวนานเขาเข้าใจกันว่าปาร,ราเนี่ยก็คือสัตว์ที่มันตายแล้วมันก็เน่าคาหายมาจากสยามน,นั่นเองนะครับ เห็นไหมครับว่าวัฒนธรรมที่เรามีการกินข้าวปลาและเกลือเนี่ยมันมีมานมานานแล้วก่อนที่เราจะรับวัฒนธรรมการกินมาจากต่างชาติซะอีกในกาบเหุชมเครื่องขาวหวานพระชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองที่เราได้เรียนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่สะท้อนการรับอิทธิพลการกินอาหารจากต่างชาติในประเทศไทยน่ยได้อย่างชัดเจนเลยยำใหญ่ใส่สารพัด วางจานจัดหลายเหลือรารสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำยำยวนใจเห็นไหมครับว่ายำใหญ่ที่เราทำเนี่ยก็ยังใช้น้ำปลาจากประเทศญี่ปุ่นมาปรุงเลยนะครับในสมัยรัชกาลที่3มเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยหรือว่าสยามตอนนั้นเนี่ยนะครับ กำลังอยู่ในสภาวะโดนล่าอนาธิคมจากโลกตะวันตกวังหน้านะครับวังหน้าคือวังของฟ้าชายไม่ใช่วังหลวงวังหลวงนี่เป็นวังของในหลวงก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านพยายามที่จะทําให้ชาวตะวันตกรู้ว่าเราไม่ใช่คนบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ใช่พวกบาบาเร r ย a n นะนะที่พวกท่านจะมาทําอะไรเราก็ได้สมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยท่านก็เลยเพยายามจะทําให้คนตะวันตกหรือพวกฝรั่งเนี่ย สมัยก่อนเราเรียกว่าฝรั่งดั้งขอนะครับเพราะว่าจมูกเขายาวแล้วก็งุ้มเหมือนกับตัวตะขอเราก็เรียกพวกฝรั่งว่าฝรั่งดั้งขอนะครับเราใช้ชีวิตเราบอกว่าเหมือนกับว่าเราเราจะบอกพยายามบอกเขานะครับว่าเราใช้ชีวิตแบบเดียวกับท่านนะเราอยู่อาศัยในบ้านเรือนแบบเดียวกับท่านเราแต่งกายเหมือนเหมือนกับท่านนะครับมีการแบบว่าใช้เสื้อขึ้นมาแต่ก่อนคนไทยไม่ใส่เสื้อก็เลยต้องมีการตัดเสื้อออกแบบเสื้อเข้ามาซึ่งแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบมันก็ไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่เหมือนเสื้อในปัจจุบัน แล้วเราก็มีอาหารการกินแบบเดียวกับท่านด้วยเช่นกันอ่าอันเนี้ยมันคือเรื่องเรื่องที่น่าสนใจด้วยเหมือนกัน ท่านได้ให้พวกฝรั่งที่มารับราชการในราชสำนักนะครับตอนนั้นเนี่ยจัดแสดงวิธีการกินอาหารแบบฝรั่งหรือแบบตะวันตกให้ดูนะครับแล้วท่านก็ทรงเห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือการกินแบบตะวันตกนะ่ยการกินแบบฝรั่งเนี่ยมันยุ่งยากมากเลยมีช้อนมีซ่อมมีมีดเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมันเกินความจําเป็นสําหรับการกินแบบไทยคนไทยอะ่ะเรากินสมัยก่อนเรากินด้วยอะไรครับเรากินด้วยมือนะเราเรียกว่าการเปิบ การเปิบด,ด้วยมือเปิบให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็ต้องไม่ให้มันเกินข้อนิ้วนะครับข้อที่2ขึ้นมาพยายามไม่ให้ให้มันอยู่ในข้อข้อนิ้วข้อที่1นึ่ด้วยซ้ำแล้วก็ค่อยหยิบเข้าปากเรียกว่าเปิบเข้าปากเวทีละคำละคำนะครับคนสมัยใหม่อาจจะกินไม่ได้แบบนั้นแล้วเพราะว่ามันดูประดักประเดิดมีการหกเหิกเลอะนะครับแต่สมัยก่อน,เ,นเรียกว่าเป็นการกินเป็นปกติเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านจึงทรงเลือกเพียงช้อนกับซ่อมหนึ่งคู่ เอาแค่ช้อนกับซ่อมมานะครับเข้ามาใช้เนี่ยสำหรับไทยเท่านั้นแล้วช้อนกับซ่อมเนี่ยก็เป็นช้อนกับซ่อมหวานด้วยซ้ำไม่ใช่ช้อนกับซ่อมใหญ่ที่เป็นกินของคาวของฝรั่งซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เท่ากับว่าเป็นการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นการกินอาหารด้วยช้อนกับซ่อมเป็นประเทศแรกในโลกในครั้งนั้นอีกด้วยนะครับแล้วเอกลักษณ์ความเป็นไทยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ เราจะเห็นได้ว่าคนไทยสมัยนี้ถ้าจะโชว์ความเป็นไทยให้โลกได้รู้จักเนี่ยรามักจะโชว์แต่สิ่งที่ความเป็นไทยโบราณใช่ไหมครับหรือความเป็นไทยชาววังในอดีตซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้พยายามสร้างขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของเราเมื่อสมัยไหนครับที่เราดูๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเมื่อสมัยจอมพลปพิบูลสงครามในยุคที่เรียกว่ายุคเชื่อผู้นําชาติพลภัยนี่เองยุคนี้เราเกิดการสร้างอัตลักษณ์หรือว่า เอกลักษณ์ของความเป็นไทยเนะี่ยอยู่เยอะแยะมากมายเลยทั้งการสร้างชุดไทยพระราชนิยมนะครับรำวงมาตรฐานก็เกิดขึ้นในยุคนี้มีการเกิดก๋วยเตี๋ยวประเทศของประเทศไทยด้วยนะครับคือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีเพลงนะครับเพลงเพลงเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับที่ว่าทาไมมันถึงต้องเกิดความเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นผลิตในประเทศไทยและใช้วัตถุดิบไทยขึ้นมาในโลกความเป็นจริงแล้วเนี่ย ความเป็นไทยที่เป็นไทยสมัยใหม่หรือไทยทุกวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่โลกอยากจะรู้จักเราเนาะแล้วก็ให้ความสนใจไม่น้อยกว่ากันเลยทีเดียว จริงๆแล้วเ,เราไปญี่ปุ่นเนี่ยเรากา็คงไม่อยากกินแต่ขนมที่มันเป็นแป้งข้าวเหนียวไส้ถั่วแดงกวนแบบโบราณหรือว่าจะดูแค่คนใส่กิโมโนกับดอกสกุละเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็คงอยากที่จะเรียนรู้เรื่องราวความเป็นตัวตนปัจจุบันของเขาของคนสมัยใหม่แหล่งท่องเที่ยวหรือว่าการแต่งกายการใช้ชีวิตอาหารการกินของคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่า ไอ้ความเป็นเอกลักษณ์ของความโบราณพวกนั้น,น่ะมันคือสิ่งที่มันสามารถกําหนดได้จากอย่างชัดเจนในช่วงยุคที่มันยังไม่มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกสบายเป็น globalization เหมือนในปัจจุบันนะครับและเมื่อเร็วๆนี้ผมเคยได้ยินว่าประเทศไทยเรากําลังสร้างมาตรวัดระดับมาตรฐานของรสชาติอาหารไทยขึ้นมาด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมือนกันรสเหมือนกันจะได้ไม่ไม่มีความผิดเพี้ยน ซึ่งผมก็สงสัยและก็งงกับไอ้เจ้าความคิดนี้มากเลยเพราะว่าเรื่องของรสชาติอาหารนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลนะครับใครจะชอบแบบไหนใครอยากจะกินอะไรอะ่ะมันก็ห้ามกันไม่ได้หรอกนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าอาหารร้านไหนเจ้าไหนบอกว่าอาหารร้านนั้นเน่ะเป็นสูตรชาววังก็จะมีคนเข้าไปกินเยอะกว่าปกติใช่ไหมครับ แล้วเรามาดูกันจริงๆว่าในอดีตอาหารชาววังเนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็มีความหลากหลายหลากหลายตำรับมากเหมือนกันนะครับแต่ละวังก็จะทํารสชาติไม่เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีข้าวแช่ใช่ไหมฮะข้าวแช่เนี่ยโอ้จริงๆแล้วมันมีนับได้หลายสิบตำรับเลยนะครับเช่นข้าวแช่ท่านที่มุก นะครับอันนี้เป็นชื่อของของสูตรข้าวแช่ตํำรับหนึ่งนะครับข้าวแช่ตํำรับพระวิมาดาเธออันนี้เป็นห้องคนเป็นท่านเป็นคนดูแลห้องพระเคขข e รื่องต้นหรือห้องครัวของรัชกาลที่5เลยนะครับข้าวแช่ตํำรับของสายสกุลบุญนาคอันนี้ก็มีชื่อเสียง U, ข้าวแช่ตํำรับของอาจารย์โคทมอาริยาข้าวแช่ตํำรับของอาจารย์แถมสุกนุ่มนนเป็นต้นอันนี้ก็เป็นตํำรับของข้าวแช่บ้านต่างๆนะครับซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยแต่ละตำรับแต่ละวังแต่ละสํานักเนี่ยก็จะมีรสชาติแตกต่างกัน มันไม่เหมือนกันหรอกวัตถุด,ดิบต่างๆมันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับในตัวของของแกนหลักแต่ละกับข้าวของเขาแช่แต่ว่ารสชาติใครหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันไปสูตรใครวางใครบ้านใครก็จะบอกว่าบ้านของฉันเนี่ยนั้นดีนะครับสูตรของฉันดีแล้วเราก็จะมีความภาคภูมิใจในสูตรประจําบ้านของตนซึ่งจริงๆแล้วมันก็อร่อยทุกตํำลับนั่นแหละแต่อร่อยกันไปคนละแบบนะครับ แล้วถ้าเราเอาไปเอาไอ้ตัวมาตราอิเล็กทรอนิกส์ที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยในการปรับรสชาติข้าวแช่ของทุกวางทุกตำรับทุกที่เนี่ยให้มันเหมือนๆกันหมดเนี่ยแล้วมันจะเหลืออะไร่ะครับมันก็จะกลายเป็นรสเดียวกันไม่มีความเป็นอเดนติตี้หรือว่ามไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่มันดูน่าสนใจของแต่ละตำรับแต่ละรสชาติแต่ละสำนักเลยนะครับดังนั้นน่ผมคิดว่าปล่อยเข้าไปเถอะให้มีรสชาติแตกต่างกันไปตรงนี้มันเป็นสเสน่ห์ มันคือเสน่ห์อย่างแรงในแหละสําหรับอาหารแล้วเรื่องของภาษาก็อย่างหนึง่งอาหารก็อย่างนึงผมว่าเราเรียนรู้โครงสร้างรวมของสูตรอาหารแต่ละชนิดได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะไปเจ้าขี้เจ้าการเรื่องของรสชาติที่เป็นรสนิยมของแต่ละคนได้เลยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังครับว่ารสชาติของไทยแท้ๆเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับมันก็คือรสที่คนไทยนิยมชมชอบ นะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ไม่อยู่นิ่งนั่นเองรสชาติเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับในสมัยอยุทยาอาจจะชอบรสหนึง่งในสมัยรัชกาลที่5อาจจะชอบอีกรสหนึง่งเราจะเห็นว่าอาหารบางอย่างบางร้านที่เป็นอาหารยุคชอบที่คุณพ่อคุณแม่ของเราพาเราไปกินในวัยเด็กปัจจุบันเนี่ยมันเอาไปละมันกลายเป็นร้านอาหารที่ตกยุคไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยรสไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แน่นอนตายตัวไม่ได้ ผมเชื่อว่าแกงเผ็ดแบบไทยเมื่อในสมัยที่เพิ่งรับจากแขกเข้ามาใหม่ๆก็มีรสชาติแตกต่างจากแกงเผ็ดแบบไทยในสมัยรัชกาลที่ห้าเหมือนกันนะครับและรสชาติของแกงเผ็ดอีกห้าสิปีข้างหน้าก็แตกต่างจากรสชาติของแกงเผ็ดสมัยนี้คนไทยที่เกิดก่อนผมเมื่อสัก2ี่สิปีที่แล้วนะครับคงรู้จักกูรูอาหารชาววงคนหนึ่งนะครับคือหม่อมหลวงเติอบชุมสายนะครับท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่า ตำรากับข้าวไทยเล่มใดบอกว่าแครอทใช้ทำอาหารไทยไม่ได้ตำราเล่มนั้นก็มีค่าแค่เพียงเศษกระดาษเท่านั้นเองฟังแล้วดูเจ็บเหมือนกันนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านครับว่าถ้าเรามองกันอย่างตรงไปตรงมานะครับยังเห็นความจริงของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้ว่าถ้าเมื่อใดเรามองโลกตามความเป็นจริงเมื่อนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง สำหรับผมเองนะครับผมมองว่าทั้งอาหารไทยงานศิลปะไทยและภูมิปัญญาไทยเนี่ยทุกอย่างมันงดงามและมีคุณค่าครับและผมก็เชื่อเช่นนั้นเสมอมาและหากเราเปิดใจกว้างนะเรารู้จักรากของเราอย่างแท้จริงรู้จักตัวเราจริงๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถา่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube f a c e b o o k X Instagram ก ไทย PBS Podcast